ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเราชาวพุทธต้องเคยใส่บาตรมาไม่มากก็น้อยแต่รู้หรือไม่ว่าการใส่บาตรมีประโยชน์อย่างไรทำแล้วได้อะไรวันนี้มาไขข้อสงสัยไปด้วยกันประโยชน์ของการใส่บาตรในตอนเช้ามีมากมายหลายข้อคือการใส่บาตรทุกวันย่อมได้รับอานิสงส์5ประการตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ประการแรกเป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายประการที่2คนดีมีปัญญาย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วยประการที่3มีชื่อเสียงที่ดีงามประการที่4เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรมและประการที่5เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ทีนี้เรามาดูของใส่บาตรที่ช่วยเสริมชีวิตหมดหนี้สินโชคลาภวิ่งเข้าหาใครที่ทำแล้วจะช่วยในเรื่องของการเสริมโชคลาภเสริมบารมีแก้กรรมใครที่มีปัญหาติดขัดในด้านของการเงินเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวาให้ลองใช้วิธีนี้ดูรับรองได้เลยว่าอย่างน้อยคุณก็จะได้สบายใจข้อที่1บาตรพระในบาตรพระนั้นให้ใส่ข้าวสารชนิดที่คุณรับประทานเองให้ใส่เต็มถุงและให้ปิดให้มิดชิดเพราะเวลาพระเปิดฝาบาตรข้าวข้าวอาจจะหกตกหล่นได้อานิสงส์ของผลบุญในครั้งนี้จะทำให้มีกินไม่หมดจะไม่อดการใส่บาตรเปรียบเสมือนการใช้หนี้กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรข้าวสาร1เม็ดในพุทธศาสนาด้านนี้ส่งกลับมาหาตัวเราเป็นล้านล้านเม็ดเราจึงใช้หนี้กรรมได้ไวเรื่องเงินเรื่องทองจะคล่องตัว 2. ระยะนี้ถ้าใครเกิดเงินขาดมือมีอุปสรรคหลากหลายอย่างที่ทำให้เงินไม่พอใช้ทำเท่าไรก็หมดหาเท่าไรก็ไม่เหลืออาจเป็นเพราะว่าชาติที่แล้วติดหนี้ตามเขาเยอะการแก้กรรมควรถวายด้วยข้าวสารหนักกว่าน้ำหนักตัวเราให้เอาน้ำหนักตัวเราณปัจจุบันบวก1กิโลกรัมถวายเป็นสังฆทานที่วัดคำถวายให้เตรียมสังฆทาน1ชุดแล้วถวายข้าวสารเป็นบริวารของสังฆทานไปถ้าเราน้ำหนัก50ให้ถวาย51กิโลกรัมหากท่านใดที่ไม่สามารถทำทีเดียวได้หมดให้แบ่งทำได้ในทั้งหมด3เดือนจากนั้นให้ตั้งใจกรวดน้ำหากเราเคยติดหนี้เวรกรรมใครเมื่อชาติที่แล้วไม่ได้ใช้หนี้ขอชดเชยด้วยอนิสงส์จากการถวายข้าวสารนี้ขอให้ถึงแก่ทุกรูปทุกนามที่เราเคยติดหนี้ท่านด้วยเทอญ 3. ทำบุญหนุนที่สูงเช่นร่วมสร้างแท่นประทับพระพุทธรูปเก้าอี้อาสนะสงฆ์ถนนสะพานเสื่อสาด 4. ทำซุ้มประตูวัดหรือป้ายบอกทางไปวัด 5. ชำระหนี้สงฆ์ที่ให้ทำในหัวข้อข้างต้นนั้นเพราะบางท่านอาจจะมีกรรมเก่าหนักมากๆไม่สามารถแก้ได้หากแก้กรรมด้วยการกระทำเหล่านี้ท่านจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามหากท่านใดไม่ได้แก้ตามที่บอกไปข้างต้นท่านอาจจะมีกรรมมีเงินมาช่วงไหนก็ผลัดไปโอกาสก็ไม่ใช่ของเราสักทีจะทำการใดก็พลาดไปซะทุกครั้งถ้าคุณมีความเชื่อลองกระทำตามที่บอกข้างต้นแล้วชีวิตคุณจะประสบพบเจอแต่โชคดีชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกต่ำการใส่บาตรทุกวันทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดีเป็นการฝึกให้คลุกเคล้าอยู่กับกุศลซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองว่าผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เพราะเมื่อตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่นึกถึงคือจะหาอะไรใส่บาตรดีซึ่งจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นสังขานุสติเพราะนึกถึงพระสงฆ์และจาคานุสติ
พราะนึกถึงสิ่งที่จะนำมาใส่บาตรพระถือเป็นบุญการเจริญพระกรรมฐานถึงสองกองด้วยกันนอกจากนี้การใส่บาตรยังเป็นการลดความตระหนี่บรรเทาความเห็นแก่ตัวสร้างใจให้เป็นสุขและสร้างสังคมให้ร่มเย็นเพราะเป้าหมายหลักของการให้ทานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือเพื่อกำจัดความตระหนี่มุ่งสู่ความดีและความเสียสละเป็นการต่อบุญต่อลาภให้แก่ตนเองเพราะการใส่บาตรเป็นการเสริมทานบารมีโดยตรงเป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความคล่องตัวในโลกยิ่งทำทุกวันกุศลก็จะยิ่งส่งผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถหลีกพ้นความยากจนได้อย่างถาวรนอกจากนี้เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วอันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราเอาไว้เพื่อความงดงามและมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติเป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปเพราะถ้าคนเป็นพ่อแม่ไม่ทำตัวอย่างไว้ลูกหลานก็ไม่มีตัวอย่างดูต่อไปคนรุ่นใหม่ก็จะไม่กล้าทำแล้ววัฒนธรรมที่ดีงามของเราก็จะสูญสลายไปในที่สุดเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะพระสงฆ์สามเณรต้องอยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพถ้าไม่มีใครใส่บาตรก็ไม่มีอาหารเมื่อไม่มีอาหารย่อมไม่อาจดำรงชีพอยู่ได้แล้วพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบันการใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธเป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธาเพราะชาวพุทธทุกบ้านพร้อมเพรียงกันใส่บาตรจะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้นซึ่งพลังนี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสุขดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความสามัคคีของหมู่คณะย่อมทำให้เกิดสุขทำให้ชาวพุทธมีความเข้มแข็งและสามารถจะสร้างกรอบอันดีงามให้แก่ภิกษุสามเณรทั้งหลายไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางได้และนี่ก็คือ5ของใส่บาตรเสริมชีวิตหนี้สินหายมีเงินใช้มีโชคลาภวิ่งเข้าหาและอานิสงส์ที่ท่านจะได้รับในการทำบุญใส่บาตรสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ